ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะ อุตส่าห์หาที่จอดเปียวๆไกลๆดึงดูดเหลือเกินรถกระบะใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาจังเอาสักธงหนึ่งฮะญี่ปุ่นอเมริกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อบัตรก่อนนะนั่นนะบัตรอยู่ตรงไหนเราได้ทิเก็ตมาแล้วนะฮะ20 เหรียญวันนี้เรารู้ตัวไหวตัวทันผมก็เลยพกน้ำกับกล้วยมานะฮะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในก่อนเมื่อกี้คนตรวจตั๋วบอกว่าชอบกางเกงผมมากเลยหาซื้อได้ที่ไหนอยากจะบอกว่ากางเกงตัวนี้นี่ผมซื้อมาตั้งแต่ปี2005มันเป็นกางเกงของเขาเรียกแบรนด์ของเพนบอลน่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่เล่นเพนบอลลงสนามนะเหมือนใส่เที่ยวเฉยๆเป็นแบรนด์ Empire นะครับตั้งแต่ปี2005หาไม่ได้นะครับผมเรามีเต็นท์ฮาร์เลย์ด้วยไอ้นี่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้วันนี้มีแต่รถโหดๆได้สังเกตเห็นมี GTR ก็เยอะอยู่นะฮะโอ้ซ่าไปแล้วเทอร์โบคู สรุปแล้ว GTR นี่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะฮะสำหรับการเอามาแต่งนะเพราะว่ารถมันราคาถูกอ่ะถ้าปี09นะ R35 ปี09นี่ราคา 50,000 ก็หาซื้อได้แล้วนะฮะ GTR ทั้งนั้นเลยอยากจะเห็นลาเฟอร์รี่แข่งจริงๆเลยแต่มาจอดโชว์เฉยๆแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเอาไปแดกโชว์สักรอบ Jonathan GTR 2 to the lane GTR 1 in lane 6 and 7 as well stick shift Flores right side SN95 Mustang outside looking in number 43 we're only taking a quick 32 and we're dividing it up into 2 be the next quickest 16Quick Kevin Henry, the quickest man on the property in this category so far. The late model engines, fourth gen Camaro on the left side, with 7.8, sitting number 18. ยอดเลยครับผมมาดู Evo กันดีกว่าคันนี้เป็น Mitsubishi Eclipse นะฮะขับเคลื่อน4ล้อ Evo X ครับผมนอกจากนี้มีอินเทก้าด้วยครับอันนี้เป็น Q60 นะฮะ Q60 ก็เอามาแต่งเป็นรถแดกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะ drop and nose over at the top end of the racetrack 696
74 shutting her down a little bit early. Little tire spin at the hit. 6 second run's a 6 second run though. Leonardi off the throttle before the finish line, coasting across at 11:16. Scotty goes 11:97 out of the throttle.Evo 10ที่เราไปถ่ายมาวิ่งได้8วิ 8.8 วิซูบูรุนะครับซูบูรุกับ Mustang10วินาทีฮะ129ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นแข่งรุ่นแบบว่าเป็นรถสตรีทคาร์นะครับผมเป็นรถที่แบบไม่ใช่ว่าเป็นรถแดกเต็มตัวนะสิบสองเซคเกิลเนื่องจากงานนี้งานนี้เป็นงานใหญ่นะครับเขามีช่องของเขานะครับก็คือช่อง Texas 2K หรือ1320นะครับที่เราเคยดูกันใน YouTube นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ปล่อยให้ผมเข้าไปถ่ายแบบใกล้ๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังถ่ายทำของเขาอยู่ด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะดูแบบชัดๆคันไหนแรงๆเนี่ยก็ติดตามได้ที่ช่อง1320ครับผมน่าจะเห็นได้ชัดกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมพามาดูบรรยากาศดีกว่าฮะมากมีแต่ GTR This one yours? Yeah. So you gonna race it? No. No? No racing. Can I take a look? Yeah, absolutely. Yeah, but just... No problem.เปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะจากที่เป็นเกียร์ F1 ที่พวงมาลัยนะครับผมอันนี้เป็น F430 เจอคนทำช่องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาอยู่ซานอันโตนิโอแล้วเขามีช็อปเกี่ยวกับซุปเปอร์คาร์นะครับผมนี่วันนี้เราจะพาไปนั่ง Ferrari F430Seatbelt first. Safety first. Yeah. Ooh, you can do stuff here. Yeah. Anything special like tuning horsepower? So it's a stock 430. Stock 430, yeah. That's... We bought this and it was an F1 paddle shift. Uh-huh. It was automatic. So we did a 6-speed manual conversion on it. So now it's got the gated shifter. That's look good.So we're actually the only ones in the world that have done a successful 6-speed manual swap on the 430. Cool. We put 10,000 miles on this car already since last year with no problems. So you drive this thing like everyday driver? Yeah, it's pretty much a daily driver. I mean, how can you not drive this every day? don't leave it in the garage. It's a great time. Right.So you're gonna drive this thing back to San Antonio. Oh man. A 3.5 hour drive from here.
maybe four depending on traffic. It's Sunday, so hopefully we shouldn't hit too much. All right, thank you. Appreciate well, it. Pleasure. It was nice meeting you. And, yeah. I'll see you there. Yeah, hopefully we'll see you again. Come visit us. Oh, okay. All right. So, thank you so much. No, yeah, absolutely. I'll meet you guys over there. Yeah, absolutely. San Antonio. Hit us up. Nice to meet you too. Thanks, bye. Sir. เราได้เพื่อนใหม่แล้วฮะผูกมิตรกับซุปเปอร์คาร์ Bye. คันนี้เป็น Pontiac Firebird ครับผมโอ้โหอยู่เครื่องปูดมานี่ทวินเทอร์โบโอ้So, how many horsepower on that Firebird here? Somewhere right around 12 to 1300, depending on how much you turn it out. Oh, man. How many seconds? Best so far has been 8.6. 8.6? Yeah. Not bad. คันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,200 หรือ 1,300 แรงม้านะ แต่ว่ายังวิ่งได้แค่ 8 วิกว่าเขาพยายามจะหาวิธีแก้อยู่ว่าทำไมยังวิ่งได้แค่นั้นฮะต้องค่อยแก้กันไปเรื่อยๆนะครับผมดูโควิดดีกว่าโควิดแต่งโทโบลูกเบลเลอร์เลยลูกใหญ่มากอ่ะ V8 Turbo เฮ้ยเฮ้ยเอากับเขาด้วยอ่ะเนี่ยมาจากฟลอริดานะครับคันนี้รถอะไรวะ Continuation of final round of qualifying and then first round eliminations. เหมือนว่าเขาจะแข่งเป็นแบบเป็นสายอ่ะก็คือมีแข่งเครื่อง2 JZ นะครับผมแล้วก็มีแข่ง GTR แล้วก็มีแข่งรถสตรีทนะครับผมแบบรถที่วิ่งบนถนนทั่วไปแล้วก็จะมีแข่งมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์มีไม่เยอะนะมีอยู่นิดเดียวส่วนไอ้พวก Lambo Ferrari แข่งวันนี้ไม่มานะรู้สึกเมื่อวานแข่งไปแต่ว่าไม่ได้มาดูเพราะว่าเห็นคลิปของช่องไอ้1320เขามี Lambo ซิ่งด้วยนี่เป็นช็อปของ1320นะครับเป็นกลุ่มที่ทำช่องให้กับงานนี้โดยเฉพาะนะครับผม
เดี๋ยวผมจะซื้อหมวกนะฮะเหลือใบสุดท้ายด้วยนะผมชอบสีนี้นะผมว่ามันดูเรียบๆแล้วดูสวยดีใบสุดท้ายครับผมใบสุดท้าย Thank you Medium Maxi ซื้อมาแล้วนะครับผมยังไงเราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่าเหนื่อยมาหลายวันแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานด้วยนะครับ Yes sir แต่คนนี้คนเมื่อกี้ที่เขาชอบกางเกงผมนะ13ปีแล้วครับผมกางเกงตัวนี้ถึงรถละขอตัวกลับก่อนนะไม่ไหวเหนื่อยกลับเข้าฮิลสตันแล้วครับผมข้างหลังผมมี S2000 ตามมาด้วยนะสีคล้ายกันเลยฮะวันนี้เพิ่งไปแข่งมาเนี่ยยังเขียนช็อคอยู่ที่กระจกเลยเสียง V8 Lexus คันนั้นโหดมากนะตอนแรกนึกว่า Mustang แน่ๆที่ไปแล้วเพื่อนร่วมทางผมนะครับผมซะด้วยนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะ